ซูนั้นอยู่ที่ใจแกร่งพอไหมที่จะก้าวไปทันเชิญภูมิใจเธอจงภูมิใจอย่าหวั่นไหวพาหัวใจก้าวเดินดินโคลนหน้าดอกไม้บานคนมองเมินแค่เรานี้พรุ่งนี้ไม่มีสิ่งใดข้างคาสันและสีนี้มองให้เธอคนทำดีฟ้าดินรู้สิ่งที่เธอทำตลอดมาร่องรอยบาดแผลรอยยิ้มและน้ำตาถึงวันเวลาจะมีรางวัลแด่เธอคนทำดีจงภูมิใจอย่าหวั่นไหวพาหัวใจก้าวเดินดินโคลนหน้าดอกไม้บานคนมองเมินแค่เรานี้พรุ่งนี้ไม่มีสิ่งใดข้างคาสัตว์และสีนี้มองให้เธอคนทำดีฟ้าดินรู้สิ่งที่เธอทำตลอดมาร้องรอยบาดแผลรอยยิ้มและน้ำตาถึงวันเวลาจะมีรางวัลแด่เธอคนทำดีถึงวันเวลาจะมีรางวัลแด่เธอคนทำดีถึงวันเวลาจะมีรางวัลแด่เธอคนทำดีรางวัลแด่คนทำดีนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอประท้อยขอประท้อยสปปสกองทัพธรรมเอ้ย
ึดมั่นคงความถูกต้องและยุติธรรมปลายร่มธงไทยไม่หวั่นอุปสรรคขวางหน้าฝ่าฟันบ้านเมืองนี้คปท.ทุ่มเทแรงกายแรงใจชีพนิสัยยอมถวายเป็นราชพรีสัตตมันคือศูนย์รวมใจเรานี้เธอจะมีเนื้อเส้นกล้าพวกเราชาวไทยเราเดินเคียงบ่าเคียงไหลจับมือกันเดินก้าวไปสุขทุกข์ร่วมกันฟันฝ่าพันธะสัญญาแห่งใจถนนแห่งกล้าวัดสาจับจารึกไว้คปท.คปท.
ขอปทอรอเราอยู่ชายทักษิณที่ศาลตัดสินเรื่องที่สุดละน้อกลับกลายเป็นโอละพ่อบักนี่มันนักโทษหรือว่าเทวดากุ้งก็ไม่ต้องติดช่วยกันสุดฤทธิ์นะไอ้หัวขี้ขาเหยียบย่ำยุติธรรมตายหาปากต่างๆนานาเขาไม่สบายสองทักษิณพี่น้องต้องลุกขึ้นสู้ส่งทักษิณกับคุกพันธมิตรผู้รอเราอยู่ส่งทักษิณกับคุกกองทัพธรรมผู้รอเราอยู่ส่งทักษิณกับคุกสปปสผู้รอเราอยู่ส่งทักษิณกับคุกปปท
ื่องความยุติธรรมให้สารสถิตยุติธรรมเสพประเทศไทยไม่รู้หรือไงว่าผิดถูกคืออะไรก็แค่คู่ติดไม่นานก็เป็นไทยก็แล้วจะตัวทำไมลูกผู้ชายใหญ่มันต้องกล้าอย่าให้คู่เขาถูกรานาขึ้นบัญชีนั่งมาไปจนชั่วลูกชั่วหลานขึ้นความยุติธรรมให้ศาลสถิตยุติธรรมเสพประเทศไทยปฏิรูปประเทศไทยอย่าเอาบ้านเมืองเป็นตัวประกันหากถึงวันนั้นบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟคิดข้าเอ้ยประจบสอบพอกันเข้าไปลืมสัญเนียกเอาไว้สุดท้ายคือคุกตารางกันนะลดมอนิเตอร์ไม่บ่มสักนิดนะครับเนลสันแมนเดลลาโนเบลที่ได้มาเขาต้องผ่านคุกตารางส่วนทักษิณเหยียบหัวคิดข้าปวดประกาศสักดาว่าเก่งเนื้อใครสุดท้ายชีวิตไม่มีรังดีชั่วนั้นยังประดับไปในโลกาให้คนสรรเสริญหรือให้คนนินทาเลือกเอานักนำโพธิ์ทักษิณสถิ
ยแรงของประชาชนนะครับปฏิวัติโดยประชาชนครับประเทศนี้สถานเดียวครับสิงหามีนักโทษบินมาถึงเรือนจำตอนบ่ายๆพอเที่ยงขึ้นก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเที่ยงขึ้นก็ป่วยหนักใกล้ตายพันสดีร้องไว้รีบเอาตัวรักษาชาติสิงสี่โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำอวดไม่เป็นไรเสพยาบ้าหาเม็ดไม่เป็นไรเสพกันได้ทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมันพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหั่นเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสปก.ปากไว้ดีนะท่านชัยวัฒน์เขารู้ตายดีนะชาวบ้านเขาตาไวท่านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคนตรงรักจริงชอบชนประชาชนต้องลุกโผงความยุติธรรมเจ้าก็เหม็นอยากได้กอบกูดขีดสิ้นแดนรัฐตูดทับสอนยินแดนส่งหุ่นเส้นมาเหยียบนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเหยียบนักโทษเมืองไทยคนไทยร่วมใจรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินมาร่วมกันเถิดพี่น้องคนไทยลุกขึ้นสุนสุดใจรักษาชาติและแผ่นดินกูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินกูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินให้ที่ดินทำกินของลูกหลานกูสืบไปคนมีอำนาจทำเพื่อตนคนโกงยังชิงช่อชนประชาชนต้องรับรู้ความยุติธรรมประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคนโกงยังชิงช่อชนประชาชนต้องรับรู้ความยุติธรรมนะครับก็มันก็เปลี่ยนบ้างแหละมันก็ต้องมีบ้างนะครับพวกเราก็จะได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับให้พี่น้องที่อยู่แบบบ่ายๆกลางวันเนี่ยได้ฟังเพลงบ้างว่าพวกเราอยากจะสื่อสารอะไรมอนิเตอร์ผมทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยนะช่วยนั่งอยู่หน้ามิกแล้วก็ช่วยดูให้ผมหน่อยนะครับเสียงมันวงๆเว้งๆไงไม่รู้พอพูดเนี่ยยังไม่ค่อยไอ้นี่เลยครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับดูให้ผมนิดนึงนะครับขอบคุณครับคือเราก็อยากจะสื่อสารดีขึ้นนะครับขอบคุณครับเราก็อยากจะสื่อสารให้พี่น้องที่ได้ชมกลางวันอะไรอย่างเงี้ยได้รู้ว่าพวกเราอยากจะสื่อสารอะไรคปท.อยากจะสื่อสารอะไรเวทีนี้อยากจะสื่อสารอะไรนะครับเพราะว่า
เราแค่อยากจะเอาความจริงมาบอกเล่าให้กับพี่น้องได้รับฟังได้รับรู้ว่าความเป็นมามันเป็นไปยังไงนะครับแล้วใครเป็นผู้ที่กระทำย่ำยีกับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ใครเป็นผู้กระทำย่ำยีกับผืนแผ่นดินนี้นะครับทีนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจแล้วก็วิจารณญาณของพี่น้องที่รับชมแล้วก็อาจจะมารับฟังเป็นลีลันนะครับก็ใช้ดุลพินิจของท่านในการตัดสินใจนะครับเพราะความจริงมันมีอยู่หนึ่งเดียวเราจะรอดูว่าวันที่18เนี้ยมันจะเป็นโลกอะไรอีกเหลือโลกอะไรที่มันยังไม่ได้เป็นนะครับฮะอ้าวมันก็มีข่าวด่วนสิทักษิณตายแล้วหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันมันต้องมีพาดหัวข่าวนี่ว่ะนะครับก็ต้องดูว่ามันมีอะไรที่เขายังไม่ได้เป็นนะครับนี่แหละอันนี้คือความจริงที่เวทีนี้นะครับพยายามที่จะหาข้อมูลอินไซต์นะครับถ้าพวกดาราก็จะเรียกว่าก็10อินไซต์นะครับที่จะเอามาพูดเอามาเล่าให้พี่น้องได้รับฟังนะครับแล้วก็เป็นดุลพินิจของพี่น้องอย่างที่ผมบอกว่าเป็นดุลพินิจของพี่น้องที่จะไปไตร่ตรองวิเคราะห์ตื่นรู้หรือเปล่าพร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องพื้นแผ่นดินนี้หรือเปล่านะครับอย่าถามว่าเราจะได้อะไรจากพื้นแผ่นดินนี้แต่ให้ถามตัวเราถามใจของเราว่าตัวของเราได้ให้อะไรกับพื้นแผ่นดินนี้หรือยังนะครับจริงบอกต่อพี่น้องประชาองค์อาจท่านนงต่อสู้ฟันฝ่ายุติธรรมต้องรักษาให้ผู้แผ่นดินไทยสังคมดีงามประเทศชาติพัฒนาขอรับชันโกงกินคือเรื่องชั่วช้ามาเถิดมาประชาชนที่วัดไทยถือธงธรรมนำหน้าสันติอังสาตั้งมั่นกายใจสอนละลดเลิกอบายมุขทั้งหลายพระชายาพอเพียงรักษาตนรักษาใจเรื่องบ้านเรื่องเมืองคนดีต้องช่วยกันไม่นิ่งเฉยกับพวกกงกินนั้นแผ่นดินตั้งมั่นอยู่ในสินนายทางกสทั้งมันเตตนาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยหากมันผู้ใดย้ำยี่มงรายขอปกป้องสุดใจแม้ตายเรายอมพลีตาต่อตาสู้มันต่อฟันไม่ยุ่งเฉยไม่ว่าคุณใดมุงราราวีเจอกันทันทีพวกเรานักรบสีน้ำเงินประเทศไทยจงเจริญเดินบอกเล่าความจริงแพ้ชนะไม่ใช่ทุก
สิ่งแต่เพราะความจริงนั้นมันไม่ตายประเทศไทยฉันรักเธอพลังความรักพลังคนดีนำพลังไทยนี้ให้เจริญวัฒนธรรมพลังความรักของพี่น้องชาวประชาสถาบันกษัตริย์คือศูนย์รวมใจชูใต้ร่มธงไทยปกผิวสง่างามประเทศไทยจงเจริญเดินเดินเดินบอกเล่าความจริงแพ้ชนะไม่ใช่ทุกสิ่งแต่เพราะความจริงนั้นมันไม่ตายประเทศไทยฉันรักเธอพลังความรักพลังคนดีนำพาเมืองไทยนี้ให้เจริญวัฒนธรรมพลังความรักของพี่น้องชาวประชาสถาบันกษัตริย์คือศูนย์รวมใจชูใต้ร่มธงไทยบุกผิวสง่างามกปต.เคลื่อนทัพก้าวยางกองทัพทำเคียงข้างพร้อมสบคสจะหนักจะเหนื่อยพวกเราไม่ท้อขอแค่ใจเรามีศรัทธาอดทนจับมือร่วมกันฟันฝ่าเราจะชนะด้วยพลังสามัคคีเราจะชนะด้วยพลังความดีเราจะชนะด้วยพลังคนดีแต่คนหน้าด้านคือไอ้หน้าเหลี่ยมไอ้ลิ้วล้อก็ต่อและขี้หกไอ้ลิ้วล้อก็ต่อและขี้หกมันจะตกนรกกะลาหัวไม่เจียมสี่เหลี่ยมนั้นมีสี่ด้านแต่คนหน้าด้านคือไอ้หน้าเหลี่ยมไอ้ลิ้วล้อก็ต่อไอ้ลิ้วล้อก็ต่อและขี้หกมันจะตกนรกตะลาหัวไม่เจียมThank you.
เสียงดีเหมือนตอน5ทุ่มเลยอ่ะไอตอนเล่น5ทุ่มก็เสียงดีแบบนี้แหละครับนี่แหละครับมีอยู่ 4-5,000 คนก็พอๆกับคน 2-3 หมื่นคนนั่นแหละครับสุดยอดมากนะครับโอ้โหเนี่ยพี่น้องเรานะครับนักสู้คปท.นักสู้สปปส.นักสู้กองทัพธรรมนะครับต้องขอคารวะขอกราบหัวจิตหัวใจของพี่น้องนักสู้ทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องนักสู้ทุกท่านนะครับวันนี้พวกเรามีโอกาสได้มาเล่นกลางวันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้นำเสนอเรื่องราวของบทเพลงผ่านเวทีคปท.ให้พี่น้องได้รับรู้ได้รับฟังแล้วก็ให้พี่น้องไปใช้วิจารณญาณของพี่น้องในการตัดสินใจเอาเองว่าพี่น้องจะลุกขึ้นสู้หรือพี่น้องจะนอนงอมืองอเท้านั่งงอมืองอเท้าอยู่แบบนั้นแล้วทนอยู่กับระบบนักการเมืองแห่งซวยแบบนี้นะครับขอบคุณครับเราจะสู้เคียงข้างกันครับสวัสดีครับนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนารูตแอนเดอะแก๊งครับและ